สวัสดีครับใครที่กำลังหาเกมช่วงวันหยุดยาวเล่นนะแล้วก็มีความสงสัยว่าเกม PlayStation 5เกมใหม่เกมนี้นะครับ Avatar Frontiers of Pandora เป็นยังไงน่าเล่นน่าซื้อหรือเปล่านะครับผมเกมนี้เนี่ยทำโดย Ubisoft นะแล้วก็แน่นอนชื่อชั้นก็ยิ่งใหญ่นะครับ Avatar เกมทำจากหนังนะจะรอดหรือเปล่านะลูกแมวได้ลองมาแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยตัวเกมเพลย์เนี่ยค่อนข้างประทับใจทีเดียวนะครับในวิดีโอนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์ชั่วโมงแรกกันนะครับคือใครยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าหน้าเกมมันจะเป็นประมาณไหนยังไงน่าเล่นหรือเปล่าก็ขอมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะที่ประทับใจของเกมนี้นะครับก็คือการควบคุมนะเหมือนกับสตรีมไลน์มาเป็นอย่างดีนะครับถ้าใครกลัวว่าจะเวียนหัวนะหรือว่าจะรู้สึกว่าควบคุมเป็นมอม FPS แล้วก็ไม่ถนัดนะลูกแมวว่าโอ้โหอันนี้แบบนิ่มมากนะครับเนียนนวลมากลูกแมวเนี่ยไม่เวียนหัวเลยนะครับตลอดการเล่นชั่วโมงแรกนะเจอทั้งที่แคบนะเจอทั้งแบบการเข้าไปในรูต่างๆอะไรก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเวียนหัวเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะแล้วก็แน่นอนนะพอออกมาอยู่ในป่านี้ก็สบายประมาณนึงนะไม่เวียนหัวอยู่แล้วนะครับอันที่2ที่รู้สึกว่าทำได้ดีนะครับก็คือตัวกราฟิกนะเปิดมาตอนแรกก็จะรู้สึกเฉยๆนะอยู่ในแบบพื้นที่ปิดนะครับแต่ว่าพอเขาได้ออกมาแล้วก็โชว์ตัวป่าโอ้รู้มั้ยรู้สึกว่าป่านี่มันเจ๋งนะคือกราฟิกเนี่ยถือว่าน่าประทับใจทีเดียวนะครับเหมาะสมกับการที่เป็นเกมที่รันอยู่บน PS5 เท่านั้นนะคือเล่นเกม PS4 ไม่ได้เป็น cross gen แล้วนะครับโอเคนะน่าประทับใจนะครับน่าประทับใจรีเฟคของน้ำบรรยากาศต่างๆนะต่อให้ลูกแมวเองไม่ได้เป็นแฟนของหนังเรื่องนี้นะแต่แค่เดินเข้าไปเห็นบรรยากาศอันนี้รู้สึกโอ้เขาทำได้ดีนะตัวละครรายละเอียดต่างๆของอวตารชนเผ่านาวีต่างๆก็ทำได้ดีนะทำได้ดีนะครับดูตัวละครต่างๆมีรายละเอียดคือรู้สึกได้ว่าเป็นโมเดลคุณภาพสูงประมาณหนึ่งเลยนะตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอื่อยๆเฉยๆไปหน่อยเนาะเข้าสู่การต่อสู้จริงๆนะเราได้ใช้ตัวธนูนะครับเป็นครั้งแรกโอ้กันเพลย์นี้ถือว่าสนุกนะแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับแม้นึกถึงตัวฟาคายไพม่ออ่ะแต่ว่าการควบคุมใดๆเนี่ยโอ้มันเป็นยุคใหม่นะมันเป็นสำหรับจอย PlayStation 5นะครับแค่ยิงไม่กี่ครั้งยังติดใจเลยนะพอเล่นไปเรื่อยๆนะตอนแรกมีความหงุดหงิดนะที่เขาไม่ยอมใช้วิธีการไกด์นะครับการบอกเส้นทางหรือว่าการทำมิชชั่นแบบที่เราคุ้นเคยนะเช่นมาร์คบนแผนที่หรือว่ามาร์คในตำแหน่งให้เราเดินไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้วิธีการบอกใบ้นะแล้วก็ให้เราใช้พลังเหมือนกับเซนส์อะไรบางอย่างในการค่อยๆแท็กนะตอนแรกก็ค่อนข้างหงุดหงิดนะครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักอ่ะถึงเริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเกมนี้นะว่าเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะมันคือการที่แบบว่าเราเหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าเนาะแล้วก็เข้าไปในโลกทั้งใบให้สำรวจนะโลกแพนโดร่าเนี่ยให้สำรวจนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไปเข้าใจตั้งแต่ระบบเกมนะลุงแมวคิดว่าใครที่คุ้นเคยกับ FPS คิดว่าตัวเนี้ยมันคือฟาคายรีสกินน่ะลุงแมวไม่คิดอย่างนั้นนะรู้ไหมว่าเขาใส่อะไรเข้าไปใหม่ๆพอสมควรนะไอ้วิธีการที่เราจะไปที่ต่างๆนะการแทร็กการรับรู้โลกของเรานะครับมันเปลี่ยนไปพอสมควรซึ่งพอถึงจุดที่รู้ไหมรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยอันนี้มันไม่เหมือนเกมฟาคายนี่นะมันก็มีส่วนผสมของหลายอย่างเลยนะครับอาทิเช่นนะการต่อสู้ที่เป็นแบบส่วนของฟาคายใช่ไหมการต่อสู้กันแบบ FPS นะครับแต่ว่ามันยังมีเซนส์ของการคราฟต์อาวุธนะคราฟต์ตัวเสื้อผ้านะครับมีเบสนะอารมณ์คล้ายๆ The Division นะฮะคล้ายๆเป็นปริศนาหรือว่าเป็นมิชชั่นย่อยเล็กๆด้วยลูกแมวรู้สึกว่ามันคือ Far Cry อ่ะบวกกับอารมณ์เกม Ubisoft หลายอันนะ The Division พวก Ghost Recon Wildlands อะไรเงี้ยพวก No Man's Sky นะครับในแง่ของการไปเก็บทรัพยากรต่างๆไปสำรวจนะเพราะว่าสิ่งที่มันน่าสนใจมากคือเราเข้าไปในดาวที่เราไม่รู้จักนะเรานี่คือผู้เล่นนะไม่รู้จักนะครับแล้วเราก็ไม่เข้าใจลอจิกของดาวนี้เช่นต้นไม้ต้นนี้มันปลอดภัยหรือเปล่าเนาะเราโดนมันได้ไหมมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราต้องไปเรียนรู้ใหม่แล้วหรือว่าการที่จะขึ้นปีนขึ้นหน้าผาไปเนี่ยมันต้องทำยังไงนะมันมีลอจิกใหม่ๆนะแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเหมือนกับโลกที่เราไม่รู้จักอ่ะไปสำรวจพรมแดนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะก็รู้สึกว่าเขาทำได้ดีมันอาจจะช้านะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ใช่ไหมแต่ทำลุงแมวเนี่ยรู้สึกว่าสนุกเนาะและพืชต่างๆเนี่ยมันมีวิธีเก็บที่เราไม่คุ้นเคยนะต้องเรียนรู้อยู่ประมาณนึงเงี้ยก็เริ่มสนุกนะครับเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เริ่มมันละอยากจะแบบคราฟแล้วก็แต่งชุดนะคราฟให้พลังเราเยอะขึ้นแล้วก็ในเชิงเลเวลอ่ะมาเหมือนกันนะใครที่ติดเกมแนว Ubisoft นะครับมันมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงมีทั้งอาวุธนะที่มันมีค่าพลังด้วยนะครับมีเลเวลด้วยก็ยิ่งเราอัพไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งเรื่อยๆนะในเชิงบทสนทนา
บรรยากาศของเกมอ่ะมันก็ไม่ได้ตึงเครียดนะลูกมาคิดว่าเขาทำมาเพื่อรองรับแฟนๆของอวตารด้วยนะที่อาจจะมีหลากหลายวัยนะครับแล้วก็ออกไปทางฮาๆด้วยอาจจะมีวัยรุ่นอยู่เยอะประมาณนึงด้วยนะบทสนทนาส่วนใหญ่มันจะมีตลกๆนะติดตลกแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูกดดันรุนแรงเหมือนกับตัวฟาคลายนะคือบรรยากาศเนี่ยลุงแมวว่าได้ความเป็นอวตารประมาณนึงเลยคือมันจะเบาๆหน่อยนะครับมันจะเป็นแบบแอคชั่นผจญภัยสำหรับทุกคนนะสนุกนะสนุกนะครับรู้สึกว่าติดได้ง่ายนะแล้วก็แน่นอนยิ่งเล่นบนพอร์ทัลนะครับเล่นนอนบนที่นอนเนี่ยแล้วก็เก็บตัวคราฟไปเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยลุงแมวว่าน่าจะฟินทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องน่าประทับใจนะแต่ว่าแน่นอนว่าการเรียนรู้ใหม่มันก็อาจจะรู้สึกว่าจะต้องหงุดหงิดเล็กน้อยตอนแรกนะแต่ว่าพอผ่านแป๊บเดียวอะครับพอผ่านไปได้จะรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันเจ๋งดีนะขอบคุณนะครับที่ดูมันจบแล้วลุงแมวขอลาไปแล้วเจอกันใหม่รุ่นถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม